เดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการศึกสอสมหมายครับวันพุธที่4มกราคม2560เปิดศักราชปีรากาของโปรโมเตอร์สมหมายสุคุณเมตตาครับแล้วก็เกิดคู่ปัญหาคาใจคู่นี้ขึ้นมาครับอยากให้แฟนหมัดมวยนี่ดูกันอย่างละเอียดทำไมถึงได้บอกว่ามีปัญหาคาใจเป็นการพบกันระหว่างดอกไม้แดง JSP ครับเจอกับเสาโทเคซ่ายิมเสียหนึ่งเคซ่ายิมครับถอดมงคลให้กับเสาโทครับดอกไม้แดงครับชายมินบุรีครับต้องขึ้นต้นว่าเสียเหมือนกันครับวันนี้ดอกไม้แดงต่อ1ปอนด์นะครับเพื่อความเหมาะสมเพราะว่าเคยเอาชนะเสาโทมาแล้ว2ครั้งค่ายมวย JSP นี่ชกกับใครไม่เคยได้เปรียบรูปร่างครับมันเป็นกฎของค่ายหรือเปล่าไม่รู้นักมวยนี่ความสูงอย่าให้เกิน160 ดอกไม้แดงคนนี้ก็สั้นนะครับแสงนำชัยก่อนหน้านี้ที่เราได้ดูกันก็สั้นแล้วก็แสนวังชัยก็สั้นเหมือนกันครับแต่ว่าความสั้นของเขามีอย่างอื่นมาทดแทนก็คืออาวุธที่เฉียบคมหนักหน่วงแล้วก็รวดเร็วครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้นี่กรรมการพันเอกจีรวัฒน์อินเอี่ยมนะครับเดินเข้าหาครับเสาโทดูกันละเอียดนะครับแฟนมวยครับผมเองก็ตัดมาให้ดูกันอย่างละเอียดเช่นเดียวกันครับกับมวยดีทีสปอร์ตพยายามเด้งตีเข่าซ้ายดอกไม้แดงโต้ครับตีซ้ายไปครับเจอเข่าขวาของดอกไม้แดงแข้งซ้ายเตะไม่ขึ้นครับเสาโทเป็นแฝดนะครับคู่แฝดกับเสาเอกครับเสาเอกนี่แฝดน้องครับเสาโทนี่แฝดพี่กองเชียร์เยอะอยู่แล้วครับค่ายมวยเคซ่ายิมครับก็สถานที่ตั้งของค่ายก็อยู่ซอยวัดกำแพงนนทบุรีครับก็ซอยเดียวกับค่ายมวยจิตเมืองนนท์แล้วครับฟันศอกขวาตีซ้ายครับเสาโทครับยก3ปล่อยตัวมานี่ดอกไม้แดงต่อ 5-2 ครับเพราะว่ายก2นี่ทำได้ดีกว่าคือดอกไม้แดงยก2นี่ต้องมีแต้มครับหลายๆคนก็บอกกันมาอย่างนั้นเอาซ้ายสูงเจอเข่าขวาของเจ้าเสาโทครับเสาเอกนี่ฟอร์มดีมากครับเสาโทก็ยังลุ่มๆดอนๆอยู่แต่ว่า3ไฟท์หลังนี่ก็มีชนะ2แพ้1แพ้ก้องศักดิ์มาชนะเพชรตาแมวแล้วก็ชนะฉัตรเพชรก็เลยได้เวลามาล้างตาดอกไม้แดงคนนี้ครับยอดศึกสอสมหมายก็เก็บได้1,300,000เศษๆต่างชาติ288คนที่ลิงไซตีขวาครับมวยรองนี่เชียร์ดังครับเชียร์ดังแล้วก็เชียร์มันด้วยลงทุนน้อยได้เยอะคนรองก็เชียร์กันเข้าไปครับพยายามจะแทงแทงไม่เข้าครับเจอเหลี่ยมของดอกไม้แดงนี่ครับจิ๋วแต่แจ๋วครับแทงเข่าซ้ายครับเด้งตีขวาแทงขวาโต้มาซ้ายไปแทงขวาครับแล้วเจอขวาของดอกไม้แดงกรรมการเรียกอมดยกที่3ฮะเข้มข้นครับเข้มข้นทุกวันนี้ราชดำเนินนี่จัดเล็กจัดใหญ่ทะลุล้านนี่กองเชียร์ของเสาโทครับคึกคักเป็นอย่างยิ่งครับยก4ครับคุณผู้ชมครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของดอกไม้แดงครับต่อ5-4ครับยังต่ออยู่แต่ว่าราคาติดตื้นขึ้นมาครับตีเข่าขวาครับดอกไม้แดงตีขวามายก3ผ่านไปแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าดูกันละเอียดยกนี้ก็ดูกันละเอียดต่อเนื่องครับจะได้ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายวงการมวยมันแคบครับวันนี้ด่ากันพรุ่งนี้ก็จูบปากกันได้ครับเพียงแต่ว่าเราต้องมองในเรื่องของความถูกต้องครับล็อกดีแล้วตีขวาแล้วก็ขวางด้วยซ้ายครับเสาโทเตะหลุดเจอเข่าซ้ายของเสาโทครับแทงขวามาเสียบซ้ายไปหัวทิ่ม ก็ล้มลงไปครับเสาโทอยู่ข้างบนรวบครับรวบเนี่ยครับรวบเอวครับเก่งทั้งพี่เก่งทั้งน้องนะครับ
ลูกจับเอวแบบนี้แต่บางคนก็บอกว่าแหมมวยเข่ามันต้องขึ้นคอครับไปลงล่างไม่ได้ครับทรงไม่สวยก็แล้วแต่ครับก็แล้วแต่ว่าเจอกับใครและบางทีก็ต้องมองไปขนาดว่าเซียนเอาคนไหนด้วยครับเดินแทงเข่าฟันศอกไม่โดนครับเสียเหลี่ยมเล็กน้อยเจอเข่าซ้ายของดอกไม้แดงตีเข่าขวาครับดอกไม้แดงครับแล้วก็แม่พลิกอยู่ด้านบนครับเสาโทเกมบีบหัวใจครับคุณผู้ชมพยายามจะต่อยแทงเข่าซ้ายครับดอกไม้แดงเสาโทตีขวาครับอัดเข่าขวาตามซ้ายมาแทงซ้ายโต้ครับเสาโทมาซ้ายครับทำได้ดีครับยกนี้เสาโททำได้ดีครับมีลูกขยันมีลูกพยายามครับเนี่ยครับเดินถึงตัวตลอดแทงเข่าซ้ายแทงซ้ายโต้ครับดอกไม้แดงครับบิ๊กเหลี่ยมมาแทงเข่าซ้ายครับเข้าเชือกตีเข่าขวาแล้วก็เด้งตีซ้ายครับเสาโทครับตีซ้ายอัดเข้าให้อีกทีนึงมองตรงกลางๆนะตอนนี้นี่เสาโทเริ่มดีขึ้นมานะครับแทงเข่าขวาครับดอกไม้แดงเอาเจอเหลี่ยมนี้อีกแล้วครับโอ้โหล้มแผลอยู่ข้างล่างนี้3รอบแล้วครับเอ้าต่างคนต่างรีบลุกครับดอกไม้แดงเดินบ้างครับไปถอยซะเยอะครับในตีได้ไหมครับตีได้ไหมครับดูกันละเอียดนะครับกรรมการก็3ตาละที่ให้คะแนนครับในคู่นี้กรรมการให้คะแนนมี3ท่านก็คือทางด้านของสินชัยจุลวงศ์พันตำรวจตรีสัญญารัตนไพรวงศ์แล้วก็กรรมการวรศักดิ์ภักดีคำครับหมดยกที่4ครับยกที่5ครับคุณผู้ชมครับเสาโทพลิกต่อ11ครับดูกันละเอียดอีกยกหนึ่งครับดอกไม้แดงรู้ว่าราคาเป็นรองนี่เดินครับเสาโทรวบแล้วจะยกครับกรรมการออกมาแยกซะก่อนครับแหมก็หักคอไก่ไว้ด้วยแยกหมัดแทงซ้ายครับดอกไม้แดงตีเข่าซ้ายครับดอกไม้แดงตีเข่าซ้ายครับพลิกเหลี่ยมมาไม่ไปเอาได้แข้งซ้ายเจอแข้งขวาของดอกไม้แดงแทงขวาไปตีขวาโต้เด้งตีขวาครับดอกไม้แดงครับเร่งขึ้นมาล้มลงไปครับกรรมการแยกอ้าวยังไงสับมือชกต่อก็อาจจะเตือนว่าดัดหลังนะครับเมื่อสักครู่แข้งซ้ายเกี่ยวแล้วคืนขวาครับขวาราคาไว้ไม่มีใครได้ครับจังหวะนี้ครับอ้าวกรรมการแยกออกมาครับแงะยากหน่อยครับคือถ้าเกิดมวยที่เป็นต่อก่อนนานก็ได้เปรียบครับเพราะว่าเผาเวลาไปโยกเข้ามาครับดอกไม้แดงซ้ายหน้าครับเจอซ้ายของเสาโทครับซ้ายหลุดแทงเข่าซ้ายครับเสาโทยังโต้ได้นะครับแข้งขวาไปโอ้เดินเตะกินเปล่าครับแบบนี้พยายามจะตีก็แต่น้ำเงินก็กระชูมือดีด้าครับเชื่อว่าแดงก็คงจะคิดเหมือนกันครับคือก่อนหน้านั้นนี่มีฟันยางหลุดด้วยนะครับแล้วจากนั้นไม่มีใครเข้าครับมีกรรมการเตือนนะครับคุณผู้ชมครับกรรมการเดือนจังหวะนั้นแหละครับกรรมการเตือนเรื่องของการเกี่ยวขานะครับแล้วก็อาจจะมองว่าดัดหลังครับครบยกนี่ดอกไม้แดงต่ออยู่ประมาณสัก31ครับ30 40 51ครับกรรมการชูเสมอครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับก็เลยเป็นที่มาของความเดือดดาลกองเชียร์ของดอกไม้แดงครับคือกองเชียร์ของดอกไม้แดงอย่างทีมงานของชัยมิมบุรีหนุ่มบางกระดีเองก็มองว่ากรรมการเตือนด้วยครับแล้วก็เตือนหนักด้วยครับและยังไงครับหนุ่มบางกระดีก็จะขึ้นบนเวที
ก็นี่แหละครับเกิดความเดือดดาลกันขึ้นมาครับคือจริงๆแล้วนักมวยก็ไม่มีอะไรแหละครับเขาก็ชกไปตามหน้าที่ของเขาครับเพียงแต่ว่าองค์ประกอบรอบด้านก็อย่างกรรมการแล้วก็เซียนมวยครับมองไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับหนุ่มบางกะดีก็ต้องโวยแหละครับเขาก็มองว่าแหมเตือนหนักแล้วก็มาได้ชุดหนึ่งแล้วราคาต่อรองนี่ก็ไปไกลนะครับก็ต้องมองกันหลายมิติครับเรื่องของราคาเรื่องของอาวุธนะครับมุมมองของเซียนมวยมุมมองของกรรมการครับเพียงแต่ว่าต้องมีเหตุมีผลมาบอกกันและกันนะครับด้วยเหตุด้วยผลครับ